สมคิดชิงนายกชื่อนี้ขายได้หรือตกยุคกลุ่มทุนใหญ่ลังเลอัดฉีดประเด็นสำคัญของการเปิดตัวดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นั่งประธานพรรคสร้างอนาคตไทยและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาสมคิดหรือเฮียกวงของคนการเมืองในพรรคสร้างอนาคตไทยย้ำว่าการจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนี้หรือไม่เป็นเรื่องของฟ้าลิขิตแต่พร้อมที่จะเป็นผู้นำซึ่งทั้งหมดอยู่ที่ประชาชนต้องการหรือไม่รวมถึงที่เอาหลายคนตะลึงงันก็คือสมคิดออกมาอัดรัฐบาล3ป่อเละเทะชนิดไม่ใยดีต่อความสัมพันธ์ในอดีตด้วยการทิ่มหมัดตรงไปว่าพิษการเมืองที่แสวงหาอำนาจแต่ไม่แสวงปัญญาเป็นรัฐบาลผสมหรือบุฟเฟ่คาบิเนตมีที่ไหนที่นโยบายประเทศแบ่งกันต่างกระทรวงรอดูกันต่อไปว่าชื่อของสมคิดหลังเปิดตัวเป็นแคนดิเดตชิงนายกจะขายได้หรือตกยุคหมดสมัยเอาไปแล้วสำหรับพรรคสร้างอนาคตไทยที่เปิดตัวมาตั้งแต่เมษายนปีนี้โดยสมคิดให้ทั้งสองพึ่งงานข้างกายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคและสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคขับเคลื่อนไปโดยสมคิดอยู่หลังฉากมาวันนี้ที่สมคิดศูนย์กลางของพรรคต้องออกจากหลังฉากสู่เบื้องหน้าเพื่อขับเคลื่อนเต็มกำลังเพราะนอกจากไทมิ่งที่เหมาะสมเนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนจะถึงเลือกตั้งทำให้สมคิดต้องออกมาถือธงนำเพื่อโปรโมตแบรนด์พรรคอย่างจริงจังผนวกกับกติกาเลือกตั้งบัตร2ใบและสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ที่แนวโน้มสูง100หารน่าจะฉลุยซึ่งไม่เอื้อกับพรรคตั้งใหม่รวมถึงสร้างอนาคตไทยที่ก็หวังส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ระดับหนึ่งพอจะแบบนี้เป้าหมายอาจหลุดไปพอสมควรมันก็เลยเป็นจังหวะเร่งให้สมคิดเปิดตัวเร็วขึ้นเพราะแกนนำสร้างอนาคตไทยหลายคนมองว่าจุดดึงดูดความสนใจของพรรคอนาคตไทยยังมีไม่มากพอชื่อของอุตมะสนธิรัตน์ยังไม่สร้างอิมแพคที่จะทำให้สังคมหันมาโฟกัสจึงมีการรบเร้าสมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องออกมาข้างหน้าเพื่อเป็นแม่เหล็กให้กับพรรคโดยไม่ต้องรอให้เห็นตอนเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยพรรคยังเอาประสบการณ์และบารมีชื่อชั้นของสมคิดไปหาเสียงสร้างกระแสได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นพรรคเศรษฐกิจที่สำคัญพอสมคิดเปิดตัวออกมามันก็เป็นแรงดึงดูดสำคัญทำให้นักการเมืองกลุ่มทุนที่ไม่มั่นใจว่าพรรคสร้างอนาคตไทยจะเอาอย่างไรให้ตัดสินใจมาร่วมเรือลำเดียวกันได้ง่ายขึ้นหลังเห็นว่าสมคิดมาแน่หลังที่ผ่านมาคนในพรรคเดินสายเปิดดีลกับกลุ่มการเมืองหลายกวนทั้งพรรคขั้วรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมถึงแม้แต่ตั้งพรรคใหม่ให้มาอยู่ร่วมกันที่สร้างอนาคตไทยซึ่งหลายคนมีสัญญาใจกันไว้แล้วว่ามาแน่เหลือแค่รอให้มีการเลือกตั้งแต่หลายคนยัง 50-50 เพื่อรอดูกระแสสมคิดจะปังหรือจะแป๊กในขณะที่บางส่วนรอดูสถานการณ์การเมืองว่าจะเป็นอย่างไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือพรรคเศรษฐกิจไทยของธรรมนัสพรหมเผ่าที่ตอนนี้ยังไม่ชัดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะทำพรรคเศรษฐกิจไทยต่อหรือย้ายกลับมาอยู่กับบิ๊กป้อมที่พลังประชารัฐข่าววงในบอกว่าคนในพรรคธรรมนัสหลายคนกำลังรอดูว่าร้อยเอกธรรมนัสจะเอาอย่างไรหากธรรมนัสกับพลังประชารัฐคนเหล่านี้จะไม่ตามกลับไปแต่จะสวิงมาอยู่กับสมคิดที่สร้างอนาคตไทยรวมถึงส.ส.บางส่วนของพลังประชารัฐเช่นส.ส.กทม.ก็กำลังชั่งใจเช่นกันว่าจะอยู่กับพลังประชารัฐต่อไปหรือจะย้ายกลับมาสร้างอนาคตไทยซึ่งหลังสร้างอนาคตไทยทิ้งไพ่เปิดตัวสมคิดชิงนายกออกมาแล้วที่น่าสนใจก็คือกลุ่มทุนต่างๆที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับสมคิดที่เพิ่งลาออกจากผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเครือสหพัฒน์จะเข้ามาสนับสนุนพรรคสมคิดมากน้อยแค่ไหนหรือดูแล้วเลือกไปหนุนพรรคอื่นที่มีภาษีจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งมากกว่าพรรคสมคิด